นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัจจายังนามาสามิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมารับนิมนต์ฉันในบ้านโยมคนหนึ่งที่ลอนดอนเขาก็เล่าว่าลูกเขาเข้าวัดตั้งแต่เด็กก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ได้ดีก็ได้หลักในการทำสมาธิภาวนาพอสมควรต่อมาก็ได้ไปเรียนหนังสือที่อเมริกากลับจากอเมริกาก่อนกำหนดมีความทุกข์มากเพราะอกหักพ่อก็ถามลูกว่าในเรื่องนี้เรื่องจิตใจมีเรื่องการแก้ความทุกข์อยู่ในใจลูกก็รู้วิธีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนมากแล้วไม่ใช่หรือลูกก็บอกว่าผมรู้แต่ผมไม่อยากทำอาตมาฟังแล้วนี่น่าสนใจเพราะส่วนมากแล้วมักจะเข้าใจว่าถ้าเรารู้วิธีรู้เทคนิคมีข้อมูลพร้อมถึงเวลาจะใช้แล้วก็ใช้ไปเลยแต่บางครั้งบางคราวนะถึงเวลาควรจะใช้ก็ไม่อยากใช้หรืออาจจะมากกว่าอาจจะถึงขั้นที่ว่าเวลาควรจะใช้มากที่สุดก็เป็นเวลาที่ไม่ต้องการใช้มากที่สุดเพราะส่วนหนึ่งของทุกส่วนหนึ่งของกิเลสที่เกิดขึ้นคือการตัวด้านยารักษาอาตมาก็พิจารณาในเรื่องนี้ว่าคนเราบางทีเป็นทุกข์ในส่วนหนึ่งมันก็ชอบเป็นทุกข์ที่เราชอบเป็นทุกข์หมายถึงอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีตัวเองสมควรจะทุกข์แหละอยากลงโทษตัวเองแต่บางทีพอมองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์กับกิเลสอยากให้ทุกข์หายแต่ไม่ต้องการละกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วอย่าให้ผลจากอาการคือไม่แก้ที่เหตุพอดีต่อมานั่งอ่านหนังสือบนเรือบินมีบทสัมภาษณ์นักแรงมีชื่อของอังกฤษ
ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาของคนทำความรุนแรง คนนี้ก็เล่าว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมสถานการณ์ที่เขาอยู่เขาต้องรู้สึกว่ามีคอนโทรลถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วจะกลัวแล้วพอเกิดกลัวแล้วจะแก้ความกลัวโดยความโกรธความโกรธนี้จะไล่ความกลัวออกจากใจแล้วก็ทำความรุนแรงไปซึ่งน่าสนใจที่ชี้ให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกับความโกรธความโกรธมักจะเกิดเพราะกลัวอยู่บ่อยๆอย่างเช่นที่เรากลัวความปลอดภัยของลูกใครมาคุกคามความปลอดภัยของลูกหรือคนที่เรารักมักจะโกรธนี่โกรธเกิดจากกลัวโกรธเพื่อหนีจากกลัวแต่เรื่องการคอนโทรลและการควบคุมสถานการณ์หรือความต้องการที่จะทำอย่างนั้นมันก็ทำให้เครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าในสิ่งที่คนเราจะควบคุมได้ก็มีไม่มากสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยที่จะควบคุมก็ต้องมีอยู่เสมอนั้นถ้าเราไม่มันปันมือว่าต้องอย่างนั้นข้าพเจ้าจึงจะมีความสุขในโอกาสที่จะทุกข์มีมากเกินดังการที่เราจะปิดกั้นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เป็นไปในทางที่เราต้องการอันนั้นก็คือความพยายามที่ไม่มีทางจะประสบความสำเร็จ มีความคิดผิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เสมอในคำสอนนี้เราพระฝรั่งรุ่นอาตมาก็ได้รับจากลุงโพชาตั้งแต่ปีแรกๆเพราะเป็นคำสอนที่ใช้ศัพท์ง่ายๆแค่ประโยคเดียวทุกข์เพราะคิดผิดแทนก็พูดแค่นี้และให้เราเอาไปคิดต่อให้เราพิจารณาต่อว่ามันสัมพันธ์กันยังไงและทุกวันนี้คนเราทุกข์เพราะคิดผิดกันมากดูใน ที่ดูสถิติเมื่อวันก่อนที่อังกฤษอเมริกาภายใน1ปี 8-10% ของประชาชนต้องใช้ยาแก้ซึมเศร้าพวกแอนตี้ดิเพรสเซนต์ในเรื่องโรคประสาทเรื่องความเครียดเรื่องความซึมเศร้าโรคเพราะจิตผิดปกติในปัจจุบันระบาดสถิติคนฆ่าตัวตายก็น่าเป็นห่วงสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บอกถึงความบกพร่องในอารยธรรมในแนวความคิดในค่านิยมในพฤติกรรม
ของคนในสมัยนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหามากก็คือเมื่อคนเราไม่ได้สนใจศึกษาด้านไหนไม่มาดูความจริงของชีวิตก็ธรรมดาแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราคือใครก็เลยเข้าใจตัวเองผ่านมุมมองของคนอื่นและต้องการให้เป็นที่นิยมของคนอื่นมากเป็นที่รู้จักของคนเป็นที่อิจฉาของคนอยากเป็นผู้มีชื่อมีเสียงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการบอกเลยถึงความว่างเปล่าภายในนี่ความรู้สึกอย่างนี้แล้วความต้องการของอย่างนี้ก็คงมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ตอนนี้ก็มีการขยายความรุนแรงเพราะพวกโซเชียลมีเดียในการที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือไอเดียหรือคอนเซปต์ว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรนี่ก็ดู Facebook ของคนอื่นดูโอ้ทำไมชีวิตเขาดูมันสดใสมันดีมันสนุกมียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ทุกภาพมีเที่ยวที่โน่นที่นี่มีกินนั่นอันนี้มันต้องรู้สึกว่าตัวเองสู้เขาไม่ได้เนี่ยเปรียบเทียบตัวเองกับเขาไม่ได้แล้วบางทีก็ลงภาพลงอะไรใน Facebook ไปแต่งเอาให้มันดูมันดีกว่าที่เป็นจริงไปสร้างภาพพจน์ตัวเองที่ดูดีต่างคนต่างทำอย่างนี้มันก็อยู่ในโลกมายาต่างคนต่างไปหลอกลวงซึ่งกันและกันพยายามพิสูจน์ให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองมีความสุขแทนที่จะสงสัยในการค้นคว้าเหตุให้เกิดทุกข์แล้วการเพียรพยายามลดหรือระงับเหตุให้เกิดทุกข์ก็เอาวิธีสร้างภาพพจน์ของผู้มีความสุขในชุมชนหรือในอินเทอร์เน็ตเข้าใจว่าถ้าคนอื่นมองแล้วว่าเราเป็นผู้ประสบความสำเร็จมองว่าเราเป็นคนมีความสุขก็ดีแล้วไอ้ตัวเองจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ช่างมันแต่ขอให้คนอื่นมองว่าเรามีความสุขก็พอแล้วใช้ได้ทีนี้มันเรื่องการเปรียบเทียบแต่ก่อนเนี่ยคนเราอยู่ในหมู่บ้านไอ้คนที่เขาฉลาดกว่าเราหล่อกว่าเราสวยกว่าเราก็คงจะมีอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้เพราะสื่อนี่เปิดอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เปิดทีวีเปิดเห็นแต่คนที่ว่าสวยเหลือเกินหล่อเหลือเกินก็ยิ่งทำให้เรามองตัวเองในแง่ร้ายไปนี่ก็ไปเชื่อภาพโฆษณาที่จริงแม่แต่นางแบบมีชื่อเขาก็ยังต้องแต่งรูปให้ดูให้สวยกว่าที่เป็นจริงนั่นในเอกาที่เราจะเปรียบเทียบกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไปสู่ความทุกข์ได้ง่ายมากอาตมาก็เคยนึกเสนอให้เรามองอย่าง
อย่างต้นเด็กนะครับสาเหตุให้มีต้องเป็นนักเรียนเคยอ่านว่าแมงสาบเรื่องแมงสาบชีวิตแมงสาบว่าตัวเอทำไมคนนี่ชอบรังเกียจแมงสาบแมงสาบก็น่าจะมีอะไรดีๆอยากจะมองแมงสาบในแง่ดีมั่งก็เลยไปหาบทความอ่านนี่ปรากฏว่าแมงสาบมีทั้ง78สุกชนิดในความคิดของอาตมาที่ได้ในสมัยนั้นก็คือยิ่งไม่เชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกโอ้ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกทำไมจะต้องสร้างแมงสาบถึง70-80ชนิดเพื่ออะไร นี่เราคิดอย่างนั้นแต่วันนี้ไม่ตั้งใจพูดเรื่องแมงสาบไม่พูดเรื่องคนแต่อาตมาคิดว่าไอ้แมงสาบ70-80ชนิดถ้าสมมติว่าเรามองมนุษย์เป็น 6,000-7,000 ล้านชนิดให้มนุษย์เราแล้วก็มีเราเป็นมนุษย์ด้วยกันคือมีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นเพื่อนกันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ต้องระลึกไว้อยู่เป็นหลักแต่นอกจากนั้นให้เรามองทุกคนว่าเป็นพันของเขาเองเนี่ยในโลกนี้ก็มีพันอาจารย์น้อยมีองค์เดียวเลยฮะยูนิคมีพันเดียวพันนี้มีอาจารย์น้อยคนเดียวแล้วก็มีอาจารย์รังสรรค์อาจารย์น้อยอาจารย์ต่างๆแต่ละคนนี้เป็นพันของเราเองนะคือเราอยู่ในหมู่มนุษย์ด้วยกันแต่เราเป็นคนละพันกันเราก็มีพันส่วนตัวของเราแต่งั้นจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้แหละมันคนละพันกันเราไปดูนางแบบโอ้ทำไมเขาสวยกว่าเราเยอะทำไมเขาเป็นมันก็เป็นพันของเขาเราคนละพันอันนี้ช่วยนะช่วยคิดว่านี่คือพันของเราพันของเราก็ต้องทำให้มันดีดีที่สุดให้มันเป็นได้แต่จะอาจจะไม่เหมือนพันอื่นหรอกอย่าไปเปรียบเทียบดีกว่าต้องรู้จักคิดในทางสังสรรค์คิดในสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเบิกบานอย่าไปคิดในทางที่ทำให้จิตใจเราพอเศร้าหมองในความคิดเราต้องคิดนะทุกคนนะบางคนนั่งสมาธิมองความคิดมันเป็นศัตรูความคิดมันไม่ใช่ศัตรูเราเป็นเครื่องมือแล้วไม่มีความคิดแล้วเราเอาตัวรอดไม่ได้แย่เลยคนไม่มีความคิดซะเลยอันนี้ก็น่าจะชัดเจนแต่ปัญหาก็คือการปฏิบัติต่อความคิดหรือความสัมพันธ์กับความคิดมันไม่พอดีว่าเรามีเครื่องมือที่ดีๆแล้วไม่ยอมปล่อยมือแล้วทำอะไรอะไรก็ต้องถือเครื่องมือนี้อยู่ในมือก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ที่นี่เรามีความคิดอยู่ในสมองตลอดทั้งวันมันก็ทำให้จิตใจเราอยู่ค่อนข้างจะผิวเผินเพราะโลกแห่งความคิดก็เป็นโลกหนึ่งโลกภายในที่ทุกคนมีสิทธิ์ไปเที่ยวแต่ถ้าเราอยู่แต่ในโลกแห่งความคิดเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่โลกที่อยู่เหนือความคิดเพิ่มเป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตยิ่งคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดคงชื่อว่าเราคือความคิดถ้าเราไม่คิดอะไรเหมือนก็จะเป็นซอมบี้หรือจะเป็นคนอยู่ในโคม่าหรือจะเป็นอะไรคือกลัวไม่คิดว่าไม่มีอะไรกลัวว่าถ้าไม่คิดอะไรตัวเราจะหายเพราะตัวเราอยู่ที่ความคิดนั่นจะสังเกตว่าในการทำสมาธิบางทีคนมีการศึกษาน้อยไม่หมายถึงการศึกษาทางโลกนะมีศึกษาน้อยบางทีสงบเร็วกว่าคนมีการศึกษาเ
พราะความยึดมั่นถือมั่นในความคิดมันน้อยกว่าแต่เขามีการศึกษานี่จะถือว่านี่เราเก่งเพราะเราคิดเก่งตัวเราคือคนเก่งเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้คิดเก่งเพราะนั้นจะให้ความสำคัญกับความคิดมากก็กลายเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาเป็นสิ่งมีค่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราสูงกว่าคนอื่นหรือแตกต่างกว่าคนอื่นนั้นจะภาวนาให้ปล่อยวางความคิดที่เสียดายเสียดายเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้มาโดยความยากลำบากเดี๋ยวก็จะปล่อยทิ้งหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราแบบมีอะไรภาคภูมิใจในชีวิตก็จะหมดค่าไปอันนี้คือความคิดผิดที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบได้คืออาการเสียดายกิเลสมันก็มีหลายรูปแบบเลยแต่ถ้าโดยภาพรวมใจความก็คือกิเลสนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตตาแล้วก็คือความรู้สึกว่าเราดีเพราะสิ่งนี้เราคือเราเพราะกิเลสตัวนี้เราคือเราเพราะนิสัยนี้แล้วเราก็กลัวก็ผลัดพรากจากตัวเราทั้งการภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิก็มีความสำคัญมากเพราะเมื่อเราให้จิตมีวิหารธรรมเช่นลมหายใจเป็นที่พักเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยที่เยือกเย็นแล้วค่อยๆปล่อยวางความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นเรารู้แล้วว่าไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปรุนแรงกับมันหรอกเหมือนเนี่ยก็เข้าคนมาขอบประตูขอเชิญให้เราเปิดประตูเราก็ไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปโกรธเขาก็เพียงแต่ว่าเราไม่รับเชิญไม่เปิดประตูนี่เราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจะเริ่มมีช่วงอาจจะช่วงไม่นานนิดเดียวนาทีสองนาทีสามนาทีแล้วแต่ที่ไม่มีความคิดในสมองเลยไม่มีอารมณ์แล้วเราก็จะได้เห็นชัดเลยเป็นประสบการณ์ตรงว่าไอ้ตัวเราไม่หายไม่มีอะไรเสียหายเกิดขึ้นไม่น่ากลัวเลยดีด้วยซ้ำไปรู้สึกดีมีความมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในเวลานั้นดังนั้นเราก็ค่อยเป็นค่อยไปช่วงที่สงบจากความคิดสงบจากอกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆชินกับมันแล้วจึงค่อยๆละลายความกลัวว่าไม่มีความคิดแล้วตัวเราหายไม่มีความคิดอย่างนี้แล้วจะเสียหายจากสิ่งมีความหมายหรือความสำคัญในชีวิตดังนั้นการภาวนาต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ถ้ามันค่อยๆรู้ว่าจิตไม่มีกิเลสไม่มีอารมณ์เป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งจากนั้นการปฏิบัติความสัมพันธ์ต่อความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปคือไม่ใช่ว่าไม่ต้องการคิดอะไรเลยแต่ต้องการให้ความคิดของเราเป็นระเบียบคิดเฉพาะในเวลาที่ควรจะคิดแต่เวลาไม่จำเป็นต้องคิดวางได้พักจากความคิดได้ในเวลาที่ไม่ต้องคิด
เพราะฉะนั้นจะเปิดทีวีหรือจะเปิดเครื่องอะไรมันเปิดไล่พอใช้เสร็จแล้วดูจบแล้วก็ปิดไม่ต้องเปิดเอาไว้เปลืองพลังงานความคิดก็เหมือนกันนี่ถ้าเราคิดเฉพาะในเวลาที่ควรจะคิดเวลาไม่จำเป็นต้องคิดอะไรอยู่อย่างรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องคิดเนี่ยมีความสุขนี่ในการปล่อยวางกิเลสความคิดซึ่งเป็นผลของกิเลสหรือความคิดที่มีกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดอย่างนั้นจะค่อยๆหายไปแต่การใช้เหตุผลหรือการใช้ความคิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลอาจจะเพิ่มมากขึ้นดังความคิดก็จะลดน้อยลงไปเองในเมื่อเหตุของความคิดที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอกุศลถูกปล่อยวางไปความพอใจที่จะอยู่อย่างไม่ต้องคิดก็จะเพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ในการนั่งสมาธิในเมื่อเราได้สัมผัสอาการที่รู้ตื่นเบิกบานแต่ไม่ต้องคิดแต่ส่วนที่คิดควรจะคิดแล้วก็มีเหมือนกันอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระอริยเจ้าต้องคิดพระพุทธองค์ต้องคิดต้องใช้ความจำบ้างพุทธองค์เห็นเหมาะสมพุทธองค์ก็ได้เล่านิทานชาดกจากชาติก่อนของพระองค์เอาเรื่องอดีตของพระองค์มาตรัสในปัจจุบันเพื่อประโยชน์กับผู้ฟังคือพระพุทธองค์อยู่ในปัจจุบันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าท่านใช้ความจำไม่ได้ที่พุทธองค์ก็เล่าว่าสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พุทธองค์ก็เล่าถึงประสบการณ์ของพระองค์เองในระหว่างที่ยังไม่ตรัสรู้เพื่อประโยชน์กับผู้ที่กำลังต่อสู้กับกิเลสและพระพุทธองค์ก็เคยตรัสถึงเหตุให้เกิดความเสื่อมในอนาคตหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเหตุที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมแสดงว่าพระพุทธองค์ก็เอาเรื่องอนาคตมาคิดเหมือนกันดังพระพุทธองค์ปรารภเรื่องอดีตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันปรารภเรื่องอนาคตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันแต่พอพระพุทธองค์ปรารภด้วยสติพระองค์จึงไม่หลุดจากปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันอย่างไม่มีความคิดเลยก็นอกจากจะอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิแน่วแน่แล้วก็น่าจะวิ่งตามสัญชาตญาณก็ได้ก็ขออภัยสัตว์ที่ระฌานก็อยู่ในปัจจุบันพอสมควรนะก็มีแต่ปัจจุบันอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีสติในความหมายของเราดังนั้นการปฏิบัติต่อความคิดจึงมีเป้าหมายที่จัดสรรกับความคิดคือความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องคอยขจัดเราก็ต้องทำความคุ้นเคยกับอาการจิตที่รู้ตัวแต่ไม่คิด
ให้มีความสุขให้อยู่ได้ไม่นั้นพอหมดเรื่องที่จะต้องคิดจิตจะไปค้นคว้าที่จะดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาคิดเป็นเพื่อนคือถ้าไม่ภาวนาเนี่ยจะถ้าไม่มีอะไรอยู่ในสมองจะรู้สึกเหงาเลยเอาเรื่องที่สิ่งที่ชอบสิ่งที่สนุกหรือว่าเอาสิ่งที่ไม่ชอบคนเอาเรื่องคนที่เคยลุงเกินเอาเรื่องมาคิดหรือว่าปล่อยให้จิตแบบงูเงาหาวนอนเลยไม่มีอะไรหรือฟุ้งซ่านหรือสงสัยพวกนิวรณ์เข้ามาพอเราไม่เก่งในเรื่องความไม่คิดไม่สามารถดำรงอยู่ในความไม่คิดอย่างรู้ตัวเสียดายมากในเรื่องการคิดก็ให้คิดมีเหตุมีผลต้องคอยระมัดระวังในเรื่องความคิดอย่างสิ่งที่เป็นแค่การแปลความหมายอย่าดูนสรุปอย่าเชื่อมั่นมากอย่างเช่นอารมณ์คนอื่นถึงแม้ว่าเป็นอารมณ์ของคนรอบข้างและคือคู่ครองและคนในครอบครัวอย่าเพิ่งสรุปว่าเรารู้อารมณ์ของที่อยู่ในใจเขา 100% นอกจากว่าเราเป็นผู้รู้วาระจิตของคนอื่นถ้าเก่งขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากเมื่อเราเห็นว่าโอ้วันนี้เขาโกรธหรือเขาอิจฉาหรือเขาลืมตัวและอะไรก็แล้วแต่ที่เราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไปต้องเตือนสติเรานี่ก็เป็นการแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินแต่จะจริงหรือไม่จริงเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อ 100% อันนี้ก็เป็นการปกป้องไม่ให้ความคิดวิเคราะห์ของเราทำให้เกิดปัญหาสิ่งที่รู้จริงสิ่งที่สัมผัสจริงก็มีสิ่งที่เป็นแค่การแปลความหมายเวลาว่าชีวิตนิสัยใจคอของใครก็มักจะเป็นอย่างนี้เป็นการคิดเอาเป็นการประเมินเอาเป็นการคาดคะเนเอาเป็นการแปลความหมายไม่ใช่การรู้จริงเห็นแจ้งนั้นเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีการกลั่นกรองความคิดด้วยแล้วที่สำคัญก็รู้ว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเราไม่ใช่คนดีเพราะคิดดีไม่ใช่คนชั่วเพราะคิดชั่วความคิดไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วเกิดขึ้นแล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยนี้เราต้องเห็นว่าก่อนเกิดความคิดมันเป็นยังไงหลังจากความคิดดับไปเป็นยังไงอาการของการเกิดอาการของการดับชัดขึ้นแล้วความยึดมั่นถือมั่นในความคิดว่าเราของเรามันก็จะลดน้อยลงและหายไปทั้งความคิดทุกคนต้องมีความคิดแต่เราต้องฉลาดในเรื่องความคิดคิดฉลาดก็อย่างหนึ่งแต่ฉลาดในเรื่องความคิดฉลาดของเราก็เป็นอีกระดับหนึ่งบางคนคิดฉลาดแต่ไม่ฉลาดในความคิดก็หลงความคิดทำให้ถือตัวถือตนยกตนข่มท่านก็มีฟุ้งซ่านวุ่นวายก็มีและนี่ก็เป็นงานจัดการกับความคิดของตัวเองนี่มันเป็นงานไม่มีใครทำให้เราได้ทุกคนต้องจัดการและทุกวันนี้คนทุกข์เพราะความคิดใช่ไหมทุกข์มากคิดวิตกกังวลคิดซึมเศร้าคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นไอ้ตัวความคิดดีมันเป็นตัวร้ายนะถ้าไม่ได้รับการฝึกอบรม
แต่ถ้าเราฝึกตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความคิดกลายเป็นเครื่องมือแก้ทุกข์สร้างสุขได้เลยตั้งแต่ระดับโยนิโสมนสิการตลอดจนถึงวิปัสสนาการเห็นไตรลักษณ์เอาละวันนี้ก็คงให้ขอคิดพอสมควรกี่เวลา